ี้ยค่ะแต่ละรุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันมันทำให้ยุ่งยากทำให้ผู้ใช้เนี่ยต้องเข้าไปค้นหาเองถาม call center เองว่ามือถือตนเองเนี่ยจะต้องตั้งค่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยช่องเครือข่ายสัญญาณเนี่ยอย่างเช่น 3G มันก็จะเหลือ2ขีดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอสัญญาณเดิมเนี่ยมันจะเต็มอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเหมือนสัญญาณมันลดลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนโปรโมชั่นใหม่ที่แพ็คเกจที่รายเดือนมาเงี้ยค่ะเหมือนมันก็จะแพงขึ้นด้วยสัญญาณความเร็วของเน็ตก็จะได้น้อยลงค่ะฝากถึงคนที่เกี่ยวข้องข้องใจหรือว่าอยากจะต้องการอะไรเพิ่มบ้างคะคะให้อธิบายเรื่องอะไรไหมแบบข้องใจตอนนี้อยากจะได้ความกระจ่างในเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับ 3G ได้